มีทั้งหมด5ขวดด้วยกันนะคะขวดที่1เป็นน้ำแอปเปิลนะคะน้ำแอปเปิลเขียวนะคะขวดที่1ขวดที่2เป็นน้ำสตรอเบอรี่นะคะขวดที่3เป็นน้ำบลูเลมอนนะคะขวดที่3สีฟ้าสีเหลืองเป็นน้ำสับปะรดนะคะส่วนสีเขียวอ่อนนี่เป็นน้ำแคนตาลูปนะคะวันนี้เราจะมาทำอิตาเลียนโซดากันนะคะเอาสีไหนดีเอ่ยบลูเลมอนแล้วกันนะคะสีฟ้าสวยมากนี่นะคะแล้วก็อุปกรณ์ของเราก็คือน้ำผลไม้นี่นะคะแก้วสำหรับชงแล้วก็ช้อนแล้วก็โซดาตาสิงนี่นะคะโซดาตาสิงแล้วก็แก้วเป๊กแล้วก็เกลือนะคะนี่เกลือนะคะเกลือแล้วก็แก้วไว้ใส่น้ำนะคะแล้วก็นี่น้ำแข็งนะคะเราก็มาทำกันเลยดีกว่าสีฟ้าหอมมากหอมกลิ่นมะนาวนิดๆ นะคะนี่เราก็เทเลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะนี่แล้วเราก็เทใส่แก้วนี่เลยนะคะนี่นะคะเปิดโซดาเอาโซดาเทใส่นี่นิดเดียวนะคะนิดเดียวแล้วก็คนล้างแก้วนั่นเองนะคะนี่เราก็เทใส่นี่นะคะแล้วนี่นะคะช้อนตักเกลือติดปลายช้อนนิดหน่อยนะคะนี่แล้วก็เทลงไปเลยแล้วเราก็คนนะคะบางคนถามว่าทำไมเทใส่เลยทำไมไม่ใส่น้ำแข็งก่อนถ้าใส่น้ำแข็งก่อนแล้วเทน้ำตามไปทีหลังน้ำก็จะไปเกาะอยู่ตรงน้ำแข็งนะคะแล้วจะทำให้อิตาเลียนโซดาเราไม่สวยเราต้องเทนี่ก่อนเลยนะคะเทน้ำไปแบบนี้ก่อนนี่นะคะสีฟ้าสวยมากแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่น้ำแข็งนั่นเองนะคะเราก็ค่อยๆใส่น้ำแข็งนี่นะคะน้ำแข็งนี่นะคะน้ำแข็งเสร็จแล้วนี่เลยนะคะพระเอกของเราโซดาตาสิงนี่นะคะเป็นเสร็จแล้วนะคะนี่อิตาเลียนโซดาของเราเป็นไงคะแยกสีสีฟ้าเข้มสีฟ้าอ่อนแล้วค่อยๆมาเป็นสีขาวนั่นเองนะคะนี่อิตาเลียนโซดาของเราถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นุ้ยแล้วก็น้องเนตคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ